TDKNA ยกแรงเชียร์ออนไลน์จากไทยช่วยฮึดซิลทองซีเกม TDKNA Player Esports เกมฟีฟ่าออนไลน์4ยกแรงใจจากแฟนๆทางบ้านช่วยเอาชนะเสียงเชียร์แฟนเจ้าถิ่นจนคว้าเหรียญทองซีเกม TDKNA และสมาชิกทีมฟีฟ่าออนไลน์4ทีมชาติไทยเพิ่งคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ด้วยการเอาชนะเวียดนามเจ้าภาพในรอบคัดเลือก 3-2 ไม้และถือเป็นเหรียญทองแรกของทัพอีสปอร์ตไทยในซีเกมส์ครั้งนี้โดยหลังจบเกมเพลเยอร์รายนี้ให้สัมภาษณ์ว่าฟอร์มส่วนตัวก็ถือว่าทำได้ดีชนะหมดเลยแต่กว่าจะชนะแต่ละเกมมันก็ยากจุดเด่นในรายการนี้น่าจะเป็นการเล่นเกมรับการได้มาเล่นงานออฟไลน์ทำให้ปิงตอนเล่นน้อยสามารถเล่นได้อิสระมากขึ้นเลยรู้สึกโอเคส่วนผลงานโดยรวมของทีมในรอบแบ่งกลุ่มก็มาสบายสบายมาตึงหน่อยรอบ4ทีมสุดท้ายมองว่าคู่แข่งเขาพัฒนาขึ้นมากกว่าเพราะพวกเราก็เล่นปกติแต่ผลการแข่งขันที่ออกมาเราเจอเวียดนาม2รอบวันนี้ก็ชนะเขา 3-2 ทั้ง2รอบไม่ง่ายเลยเรื่องของเสียงเชียร์ก็มีผลมากๆทำให้บางคนก็เล่นไม่ออกช็อตไปเลยเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็ฝ่าฝันกันมาจนได้ส่วนการต้องเล่นเป็นไม้ตัดสินทั้งรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศทีดีเคียเน่กล่าวว่าก็เหมือนเดิมครับเรื่อยๆเหมือนทุกครั้งลงไปก็มั่นใจว่าจะทำได้แต่ก็รู้ตัวเองว่าไม่ได้เล่นเกมของตัวเองสักทีเพราะว่ามันกดดันด้วยคู่แข่งก็เล่นดีด้วยสุดท้ายก็หาเหลี่ยมได้ก็เลยได้ประตูชัยพอดีเหรียญนี้ขอมอบให้แฟนชาวไทยเพราะเห็นว่าเขามาดูการแข่งขันออนไลน์กันอย่างล้นหลามเยอะกว่าในรายการทัวร์นาเมนต์ปกติแถมยังมีคอมเมนต์ที่ช่วยกำลังใจกันโดยตลอดสุดยอดจริงๆก็ขอมอบเหรียญทองนี้ให้ชาวไทยทุกคนเลยสุดยอดจริงๆทีมฟีฟ่าออนไลน์4ทีมชาติไทยชุด4เกมครั้งนี้ประกอบด้วย3ผู้เล่นจากทีมเฟสแคลนได้แก่พัฒนศักดิ์วรนันท์ JUB สรวิทย์รจนศิลปินไมเคิล04และทีเดชทรงสายสกุลทีดีเคียนแน่กับอีกหนึ่งผู้เล่นจากเอ็นเอสชลบุรีคือสราวุธใจมาดาริอดีตนางเอกดังลูกสะออนเผยความแสบลูกๆเกือบตัดขาดสยบด้วยหลักโหราศาสตร์ลูกสะออนธัญญาดาคุณแม่ลูกสี่พร้อมครอบครัวเล่าความแสบของลูกๆถึงขั้นเคยประกาศตัดแม่ลูกพร้อมเผยเคล็ดลับสยบด้วยโหราศาสตร์เปิดใจครอบครัวอดีตนางเอกดังลูกสะออนธัญญาดาคงอู๊ดสามีและลูกๆทั้งสี่น้องฟลี่น้องเฟมน้องเฟรย่าและน้องโฟดแต่ละคนมีความแสบต่างกันจนทำเอาคุณแม่สุดเพอร์เฟกต์ต้องปวดหัวจี๊ดพร้อมเผยเคล็ดลับสยบลูกอยู่หมัดเพราะใช้หลักโหราศาสตร์เข้าช่วยและยังสอนลูกถึงเรื่องความรักทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีพี่เคปิยวัฒน์และเป็กกี้ศรีธัญญาดำเนินรายการบ้านนี้หน้าตาดีหมดเลยลูกเกดอนที่มีลูกออกมาส่วนใหญ่ทำเด็กหลอดแก้วคุณหมอก็คงจะเลือกตัวอ่อนที่แข็งแรงที่สุดเลยออกมาสมบูรณ์มีคนแรกคนเดียวที่เป็นธรรมชาติที่ลูกเกดอนตอนเด็กถูกเลี้ยงเหมือนตุ๊กตาไขลานลูกเกดอนคือพี่กับคุณแม่สนิทกันมากคุณแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณแม่ต้องการให้พี่เก่งในทุกด้านวางตารางเรียนเป็นรายอาทิตย์ชั่วโมงไหนยังว่างก็เอาไปเสียบอีกคุณแม่บอกเองว่าพี่เหมือนตุ๊กตาไขลานฉันจับเธอไปตั้งตรงไหนก็ไขลานเธอก็เต้นเลยทำให้เป็นคนที่เพอร์เฟคชั่นนิสลูกเกดโอนมันทำให้พี่เป็นคนจัดการไม่เป็นส่งผลให้มาถึงตอนเลี้ยงลูกมีปัญหามากเพราะพี่เป็นคนที่ไม่เคยต้องไปดูแลใครไม่เคยต้องจัดการใครเราเลี้ยงลูกยากมากตกใจเพราะพี่เป็นคนเลี้ยงง่ายชี้ไปทางไหนก็ไป
สิ่งแรกที่ขอสามีเลยตอนแต่งงานจะอ่านขออย่างหนึ่งจะมีลูก5คนโอเคไหมขอเลยสามีบอกได้เลยอู๊ดสามีผมมาจากครอบครัวใหญ่ทำไมต้องครอบครัวใหญ่อีกแล้วรู้สึกว่ามันวุ่นวายขอสัก2คนได้ไหมลูกเกดโอนเราคิดว่าเลี้ยงง่ายเรามองจากตัวเราเองเราไม่เคยคิดว่าเด็กยุคนี้จะเป็นแบบนี้เห็นบอกว่า1ใน4มีคนหนึ่งที่โคลนนิ่งแง่มาเลยลูกเกดโอนใช่ค่ะคือลูกคนนี้เป็นเหมือนตัวพี่แบบที่สามารถให้เขาทำทุกอย่างแทนได้คือคิดเหมือนกันทำทุกอย่างได้เหมือนกันมีอยู่วันหนึ่งเคยไปขอร้องไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้นะลูกเพื่อจบจะไปทำงานใช่ไหมคะพี่บอกลูกลาออกเลยแล้วมาเป็นเลขาแม่ทำงานให้แม่ตลอดชีวิตไปเลยก็ได้เพราะเขารู้ใจทุกอย่างคือคนนี้เฟรย่ารู้สึกว่าแค่เวลาคุยกับคุณแม่ทุกอย่างจะความคิดตรงกันบางทีคุณแม่ยังไม่เปิดปากพูดหนูก็จะแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณแม่คิดอย่างนี้ใช่ไหมจนมีวันหนึ่งคุณแม่บอกว่าเฟรจะมีเพื่อนมีแฟนคนไหนคุณแม่ก็จะบอกเลยว่าแฟนลูกคือแฟนแม่นะเฟรมีอะไรเฟรก็จะปรึกษาคุณแม่ทุกอย่างเวลาตัดสินใจคือความตัดสินใจร่วมกันถ้าแม่ไม่โอเคเฟรไม่ทำเมื่อไรที่แม่โอเคเฟรโอเคมีคนไหนที่คนละขั้วกับคุณแม่ไหมลูกเกดโอนคนนี้พลีไหลเป็นปลาไหลเลยพี่จับไม่อยู่เลยลูกสาวคนนี้เป็นคนเหมือนคุณพ่อที่เป็นคนตรงมากเป็นคนที่เดินเป็นเส้นตรงแบบไม้บรรทัดเลยแต่ลูกสาวจะเป็นคนหัวไวคือไวซะจนแม่ตามไม่ไหวพี่ก็เลยทะเลาะกับเขาบ่อยตอนที่เขาเรียนจบใหม่ๆพี่เอาเขามาทำงานกับพี่ก่อนปรากฏเราจะเดินดีลงานตรงๆเนี่ยลูกสาวจะไม่โอ๊ยพี่ฟังแล้วไปด้วยกันไม่ได้เด็ดขาดไปหาป้าๆสุดท้ายไปทำงานที่โรงแรมกับคุณอู๊ดเป็นธุรกิจของคุณพ่อถูกคอกันเลยค่ะคือเป็นคนพลิกแพลงทั้งคู่คุณพ่อก็พลิกแพลงเก่งมากแล้วแฟรี่รู้สึกแบบนี้ไหมต่างกับแม่เลยไหมลี่เนื้อนิสัยจริงๆแล้วมันอาจจะแค่ไม่ตรงกันแต่ว่าในความที่เราไหลอย่างนี้เรามองว่าเรามีจุดยืนที่อาจจะไม่ได้ทำผิดแต่มันเร็วกว่าทางนี้เราก็ไปทางนี้หน่อยละกันอะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนเรามองต่างกันความที่คุณแม่เป็นคนตรงมากเวลาแฟรี่ทำพลาดอะไรพอคุณแม่มาบอกมันก็เออจริงสิ่งที่เราทำมันก็อาจจะไปไกลไปนิดแล้วเคยอธิบายให้พ่อแม่ฟังไหมว่าวิธีนี้มันดีกว่าลี่ก็เคยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเราฟังแม่คือดีที่สุดเราเจอปมเองหรือว่าเรายังไหลไม่สุดก็ไม่รู้อาจจะยังเทพไม่มากพอสุดท้ายพอเจอปมก็จะกลับมาฟังคำคุณแม่มันก็จริงค่ะลูกเกดโอนแต่กว่าจะเอาได้คือเหนื่อยนะคะทะเลาะกับเขาเยอะมากเป็นตัวของตัวเองอู๊ดสามีถ้าเขามีปากเสียงกันผมพยายามทำตัวเป็นคนกลางเขาก็มีเหตุการณ์ทั้งสองฝ่ายเรามองว่าอย่ายุ่งสุดท้ายเขาก็จบกันบ้านนี้มีแสบสุดหนึ่งคนที่ได้ฉายาแสบสุดในบ้านเฟมผมกับแม่ไม่เคยถูกคอกันและปกติจะทะเลาะกันตลอดเพราะเหมือนไม่เข้ากันลูกเกดโอนเขาถึงใช้ถ้อยคำว่าอยู่บ้านเหมือนอยู่ในนรกเราพยายามต่อต้านแม่ไหมเฟมมีความคิดด้วยแล้วเหมือนเข้าอยู่ในวัยด้วยอยากจะออกจากบ้านอยากจะออกไปเที่ยวไปหาเพื่อนไปมีสังคมลูกเกดโอนเป็นไปถึงจุดที่พี่คุมไม่ได้แล้วพี่พูดยังไงเขาจะไปอีกฝั่งเขาไม่ฟังพี่แล้วเหมือนเราสองคนเป็นศัตรูกันเห็นบอกขั้นรุนแรงคือตัดแม่ตัดลูกเลยลูกเกดโอนใช่คือพี่ประกาศตัดแม่ลูกเลยเพราะรู้สึกว่าพี่เอาไม่อยู่แล้วพี่เป็นทั้งแม่ทหารเป็นทั้งแม่นางเอกเป็นแม่นางมารเป็นแม่นักอ้อนเล่นทุกบทเลยแต่เขาเหมือนใจดำกับเรามากจนพี่รู้สึกว่านาทีนั้น
การที่ลูกทำกับพี่แบบนี้พี่เจ็บสามีทิ้งพี่ยังไม่เจ็บเท่านี้สามีไปมีเมียน้อยพี่ยังไม่เจ็บเท่าลูกทำอะไรแบบนี้ในนาทีนั้นนะคะมีเคยขโมยบัตรเครดิตคุณแม่ไปเป็นแสนสองแสนเพราะติดเกมลูกเกดโอนมีครั้งหนึ่งที่สุดมากๆเลยเขาเอาบัตรพี่ไปรูดเสร็จแบงก์ก็ระงับเพราะรู้สึกแปลกๆพี่ก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ลูกทุกคนฟังแม่กลุ้มใจใครมาทำแบบนี้กับแม่แล้วแบงก์ก็เปิดให้ใหม่ไม่ถึง2อาทิตย์ระงับอีกแล้วแบงค์โทรมาคุณแม่ครับครั้งนี้มีโจรในบ้านแน่นอนพี่ก็เริ่มสงสัยก็เริ่มมาจับผิดจับสังเกตจนรู้ได้ว่าเป็นน้องเฟรมมาบอกคุณอู้ดก็โมโหพี่มากเพราะเวลาเขาโกหกเขาตาใสมากพี่เล่นละครมา10 ปีพี่สู้เขาไม่ได้แบบเนียนมากจนคุณพ่อว่าพี่อับไปจับผิดลูกจนสุดท้ายพี่ได้หลักฐานจนเขามายอมรับพ่อหน้าเหวอพูดสามีไม่น่าเชื่อว่าจะขนาดนี้หน้าตาตอนเขาพูดคือไม่รู้เรื่องไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เปลี่ยนลูกยังไงลูกเกดโอนทุกวันนี้เปลี่ยนเลยกลายเป็นลูกที่ดีมากๆเปลี่ยนเบอร์ใช้โหราศาสตร์เข้ามาช่วยแล้วเอาเรื่องคุณธรรมเข้ามาสอนถ้ากตัญญูกับแม่ลูกจะเจริญรุ่งเรืองคลิกเลยเฟมแม่ทำอะไรหรือเปล่าทำไมเฟมไม่รู้สึกอยากจะออกไปข้างนอกไม่อยากออกไปเที่ยวอยากอยู่บ้านอ่านหนังสือตั้งใจเรียนลูกเกดอนอ่านหนังสือจนร้องไห้จากเด็กที่เที่ยวตลอดนั่งร้องไห้เพราะกลัวอ่านไม่ทันเฟมตอนเด็กๆเหมือนผมคิดเข้าข้างแต่ตัวเองอยากทำสิ่งที่ตัวเองจะทำลูกคนอื่นๆลูกเกดอนคนนี้โฟเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายที่สุดง่ายจนพี่กลัวในสมัยลูกเล็กสามีชิลมากไม่เคยช่วยอะไรพี่จะสอนการบ้านลูกคนเดียวน้องเป็นคนสอนภาษายากมากแต่วันหนึ่งเขาก็เปลี่ยนโฟผมเดินไปบอกแม่ว่าผมรู้ตัวว่าเรียนไม่ค่อยเก่งผมบอกว่าไม่เป็นไรนะถ้าจะรักคนอื่นมากกว่าผมลูกเกดโอนเดินมาบ็อกซ์เลยรู้ว่าเขาไม่ได้ประชดไม่ได้โกรธพี่ทำไมลูกคิดแบบนี้เราไม่คิดว่าลูกคิดแบบนี้คนนี้จะเงียบนิ่งอยู่กับตัวเองพี่ต้องพลิกเลยพยายามดึงเขาเข้ามาหาเราส่วนพี่อู้ดบอกเด็กพูดไม่รู้เรื่องโตแล้วพี่ค่อยมาช่วยเลี้ยงแล้วทำที่เขาพูดจริงๆโตมาลูกรักเขาทุกคนมีลูกไม่แปรงฟัน7 วันลูกเกดโอนเราต้องบอกให้ลูกมาแปรงฟันเรียกทุกวันพอลูกแปรงไม่สะอาดเราก็แปรงให้แล้วคุณพ่อเขาบอกว่าให้ลูกได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเราก็โอเคแกล้งไปถามลูกน้องโปรดไม่แปรงฟันกี่วันแล้ว 8-9 วันเราก็โมโหโกรธคุณพ่อมากพูดสามีมุมมองของพ่อผมถูกเลี้ยงดูมาคุณพ่อคุณแม่ทำงานตัวเป็นเกลียวไม่มีเวลาดูแลลูกๆขนาดนี้ผมก็รอดมาได้ก็มีฟันผุแม่ก็พาไปหาหมอถอนฟันเจ็บด้วยตามประสาเด็กแต่ทางคุณแม่แฮปปี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ตอนเขาทำเขาเครียดเพราะเขาเป็นคนจริงจังตอนเด็กทะเลาะ กันเองไหมลูกเกดโอนแรงทั้งคู่เฟรย่าคือเฟรเป็นเด็กที่แกร่งมากแบบที่หาเรื่องไม่ยอมใครรู้สึกเรามีจุดยืนที่มั่นคงความคิดที่มั่นคงเราทะเลาะ กับเฟรมแล้วเฟรมเป็นคนกวนประสาท8 ขวบเข้ามาสิเข้ามามีอะไรเหรอเฟรมก็เข้ามาเลยแล้วถีบเฟรถีบติดกำแพงลงไปกองกับพื้นทำไมพี่ชายเรากล้าทำแบบนี้เฟรก็วิ่งไปฟ้องแม่เราไม่น้ำตาไหลเลยในใจเรารู้สึกชนะเพราะเราได้ฟ้องแม่แกร่งทั้งคู่ไม่ยอมกันเฟรเป็นคนที่แบบผู้ชายก็ยอมไม่ได้เฟมตอนนี้รู้สึกแย่แต่ตอนนั้นรำคาญมากเลยลูกสะออนตอนนั้นโกรธลูกชายมากเพราะเป็นผู้ชายทางนี้ก็จะมีปัญหากับพี่ตลอดมีแฟนกันแล้วหรือยังลี่ตอนนี้ก็มีนิดนึงแต่เราเชื่อแม่อะไรที่แม่ว่าดีก็ดีตามค่ะเฟมมีครับได้ปีกว่าแล้วครับโฟดมีแล้วครับ2 ปีเฟรย่า
พื่อนค่ะตอนนี้ถือว่าโสดค่ะสอนลูกถ้าจะมีแฟนลองคบๆดูก่อนไม่ต้องรีบมีคนเดียวลูกสะออนอาจจะมาจากประสบการณ์พี่เองเห็นหลายคู่ที่เป็นแฟนกันตั้งแต่เด็กสุดท้ายไม่หาตัวเลือกอื่นไม่เปิดโลกที่เห็นส่วนใหญ่จะล้มเหลวในบ้านปลายเพราะผู้ชายยังไม่เห็นโลกพอแต่งงานงานเงินเขาพร้อมไปเปิดโลกแล้วจะทำให้เกิดปัญหากับครอบครัวที่บอกลูกๆว่ามีความสุขสนุกกับชีวิตในวัยหนุ่มสาวให้เต็มที่เอาให้มั่นใจแล้วค่อยเลือกลูกชายเข้าใจแต่ถ้าเป็นลูกสาวแม่จะสอนว่าไงลูกสะออนลูกสาวคุณพ่อจะสอนเป็นหลักสอนอีกแบบนึงเลยพูดสามีลูกชายลูกสาวแตกต่างสุดขั้วเลยลูกสาวนี่บอกเราต้องให้ผู้ชายตามเราเชื่อเราถ้าพูดไม่ฟังตัดออกไปหาใหม่เราต้องมีความมั่นใจในตัวเองแต่พอลูกชายจะบอกว่าอย่าหาผู้หญิงที่เรื่องเยอะต้องตามเราผู้ชายต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวให้เขาเป็นช้างเท้าหลังพอเขานั่งฟังคืออะไรผู้ชายอีกทางผู้หญิงอีกทางลูกสะออนพี่เห็นด้วยผู้หญิงถ้าคุมแฟนไม่อยู่พี่ไม่อยากให้คบเลยเป็นแฟนกันยังแบบนี้เรามีประสบการณ์มาแล้วว่าถ้าแต่งงานความรักยังไงก็ตามมันมีวันจืดจางคลิปสัมภาษณ์ลูกสะออนพร้อมครอบครัว